่ะและต่อไปนะคะเราจะได้มารับชมรับฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการ CCTV ในจังหวัดนำร่องภาคเหนือตอนบนค่ะโดยพลตำรวจตีพิทยาสิริรักษ์รองผู้บัญชาการภาค5ภาคเหนือตอนบนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะเรียนท่านผอ.วิชาการสวทช.ใช่ไหมครับท่านณรงค์ท่านดร.ภาสกรพี่เพิ่นพิษใช่ไหมครับครับทท.แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพลตำรวจตรีพิทยาสิริรักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้มาร่วมในการพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ซึ่งผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่อง IT เท่าไหร่เลยผมเป็นตำรวจมาถ้านับจากนักเรียนในร้อยเนี่ยก็40ปีแล้วอยู่มา36ปีแล้วนะครับอยู่มา10กองบัญชาการเป็นทั้งผู้กำกับโรงพักนะเป็นสาวัดท่องเที่ยวเชียงใหม่อยู่งานยาเสพติดอยู่งานสันติบาลหลายปีงานการข่าวนะครับเป็นผู้กำกับกองการต่างประเทศเป็นเลขานุการกรมตำรวจแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงทหารมาฟังวันนี้คงงงนะครับคนเดียวอยู่ได้ทุกเหล่าก็นี่คือตำรวจนะครับผมก็รู้แบบงูงูปลาปลาหรือว่าแบบเป็ดนะครับทำได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ดีสักอย่างวันนี้ที่มาพูดเรื่องการบูรณาการกล้องวงจรปิดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามและก็งานการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือก็อยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าแล้วกล้องวงจรปิดมันจะตอบโจทย์ในเรื่องการยกคุณภาพชีวิตของคนได้อย่างไรในงานตำรวจมันตอบโจทย์มากครับมันตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยและก็การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่จริงแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยมันยืนยันคำพูดหรือคำพังเพยโบราณนะครับที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้ววันนี้เนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดในเชียงใหม่เนี่ยทั้งของในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ35ตารางกิโลเมตรเนี่ยเฉพาะของราชการก็700กว่ากล้องที่อยู่ในทางสาธารณะนะครับผมไม่พูดถึงว่าที่อยู่ในอาคารสำนักงานต่างๆแล้วก็ของภาคเอกชนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่อีกประมาณ 2,000 กล้องพวกนี้ก็คือ 3,000 ตาเห็นมันก็ต้องดีกว่า10ปากว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะทำอะไรงานตำรวจนะครับคนจะบอกว่าเอาแล้วมีภาพหรือเปล่ามีวิดีโอหรือเปล่าหลักฐานที่มันแค่คำพูดของคนเนี่ยมันเชื่อไม่ได้แล้วเราก็เห็นหลายครั้งนะครับบางคนออกมาด่าคนโน้นคนนี้พอภาพมันฟ้องด้วยภาพเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องใช้นะครับแต่ในมิติตำรวจเนี่ยที่จริงแล้วเราใช้เรื่องกล้องวงจรปิดมาเกือบ15ปีแล้วนะครับในยุคที่เราเริ่มที่มีความสามารถที่จะซื้อกล้องแล้วก็ยืมของกทม.ในกรุงเทพเนี่ยแต่ก็มีปัญหาครับว่าในยุคนั้นเราก็จะถูกค่อนแคะนะครับว่าติดกล้องวงจรปิดทุกที่ยกเว้นที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่ามันมีดัมมี่มีอะไรเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้รับรองได้ครับและในเชียงใหม่ก็เหมือนกันทุกคดีที่เกิดขึ้นบนถนนนะครับผมบอกเลยว่าทุกคดีที่เกิดขึ้นบนถนนในเชียงใหม่จับได้ทุกคดีคดีที่วิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่เนี่ยปีหนึ่ง10กว่าคดีเนี่ยเราจับได้ทุกคดีครับเฉลี่ยเดือนละคดีเนี่ยเราจับได้ทุกคดีคดีปล้นทรัพย์เซเว่นคดีชิงทรัพย์เราจับได้ทุกคดีที่อยู่ที่หรือทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันบนท้องถนนหรือในผับในบาร์เนี่ยเราจับได้ทุกคดีอันนี้ขอยืนยันนะครับแต่เราทำด้วยแมนนวลครับ
ผมบอกเลยว่าทุกอย่างเราทำด้วยแมนนวลเราคิดว่ากล้องวงจรปิดมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการหาพยานหลักฐานเราทำได้แค่จริงๆความการใช้กล้องวงจรปิดในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุในส่วนของตำรวจที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้แค่หลังเกิดเหตุคือย้อนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็มาใช้เราสามารถจับได้ทุกคดีแต่เราเหนื่อยมากครับอย่างในเชียงใหม่เนี่ยมีกล้องวงจรปิด700กว่ากล้องก็จริงของราชการนะครับที่อยู่ในทางสาธารณะแต่เป็นของ5หน่วยงานครับเป็นของจังหวัดเป็นของทททนะครับตำรวจท่องเที่ยวของตำรวจเองเป็นของเทศบาลเป็นของกรมทางหลวงชนบทในเส้นทางหรือในอุโมงค์เวลามีเรื่องเราต้องไปหานะครับแต่เราไม่ท้อครับนอกจากของราชการเนี่ยทางตำรวจเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่า Police Eye เป็นสายตาให้กับตำรวจหมายถึงว่าในร้านค้าหรือว่าบ้านที่อยู่ริมถนนที่เขามีกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็จะไปขอความร่วมมือจากเขาให้ช่วยหันกล้องออกมาด้านนอกเพื่อให้เห็นคนที่รถที่วิ่งไปวิ่งมาหรือคนที่เดินไปเดินมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นในถนนนินมานเนี่ยโรงพักภูพิงเนี่ยเขาจะต้องทำเราเรียกว่า CCTV map คือผังกล้องวงจรปิดถ้าเกิดซอยนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดจุดไหนบ้างที่เราจะไปขอความร่วมมือเขาได้ติดต่อใครเจ้าของบ้านชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วใช้กล้องยี่ห้ออะไรเพราะว่าเวลาไปเก็บกู้ข้อมูลเนี่ยเราทำใหม่ๆเนี่ยนอกจากว่าจะไม่ได้ข้อมูลแล้วยังทำกล้องวงจรปิดเขาเสียอีกนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากCCTV Consortium เนี่ยครับที่ไปอบรมให้ตำรวจบ้างเป็นบางครั้งถึงวิธีการเก็บข้อมูลจากฮาร์ดดิสจากตัวเมนเฟรมของเขานะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรตัวใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็ช่วยได้เยอะทีนี้วันนี้เนี่ยเราโชคดีครับทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเห็นความสำคัญท่านให้งบประมาณนะครับผ่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พี่ประวินเนี่ยคุณพี่ต้อมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากและรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการผมเพราะฉะนั้นในการให้งบประมาณผ่านเขาเรียกว่ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งจะมีเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนให้งบประมาณในเรื่องของการบูรณาการกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่4จังหวัดนี้แต่ผมก็มีเวลาน้อยผมก็จะพูดแค่จังหวัดเดียวนะครับคือจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าใน297ล้านนะครับเราขอไป304ล้านแต่ได้มา297ล้านเนี่ยเป็นของเชียงใหม่ประมาณ200ล้านที่เหลืออีก100ล้านเนี่ยเป็นของ3จังหวัดเรามีอะไรบ้างครับ1เราบูรณาการกล้องทั้งหมดในเชียงใหม่นะครับทั้ง5หน่วยงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ย700กว่ากล้องเนี่ยมาอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าเราสามารถมองเห็นทุกกล้องที่นั่นนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับยังไม่เสร็จก็จะเสร็จส่งมอบงานตามกำหนดการก็คงเดือนเมษาสิ้นเดือนก็คงน่าจะเทสระบบได้พฤษภานะครับเราสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเรามีตาแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีสมองครับวันนี้ทุกกล้องที่มาเนี่ยมันก็เป็น IP camera หมดแล้วแล้วเราก็ติดตั้งกล้องเพิ่มอีก100กล้องนะครับมีกล้องแล้วก็กล้องที่ตรวจจับไลเซนส์เพลทอีกนั่นหมายถึงว่าในเชียงใหม่ทุกจุดที่เป็นจุดเข้าเมืองนะครับเราจะรู้เลยว่ามีรถทะเบียนไหนเข้าเมืองเชียงใหม่บ้างวันนี้กี่คันเราไม่เคยนับนะครับผมเห็นเคยมีเด็กทำวิจัยว่าวันนึงเข้ามาเป็นหลักหมื่นกี่หมื่นไม่รู้เราไม่รู้เขานับครบไหมแต่ต่อไปเนี่ยกล้องวงจรปิดที่เราติดเนี่ยมันจะนับให้แล้วในจุดที่เรามองที่เข้าเมืองเนี่ยจะรู้แล้วว่ามีรถเข้ากี่คันถนนนินมามีรถผ่านกี่คันต่อวันนะครับเราจะรู้แล้วมีรถหมายเลขทะเบียนอะไรบ้างเข้ามาในเชียงใหม่
นั่นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถโกหกภรรยาท่านได้แล้วว่าท่านไม่ได้เข้ามาในเมืองนะครับก็แต่ว่าเราไม่ได้ออกให้กับพระบิดานะครับก็เป็นข้อมูลเชิงความมั่นคงของเราต่อไปก็จะรู้นะครับว่ามีรถอะไรบ้างและถ้าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของขนส่งได้เราจะรู้เลยว่ารถทะเบียนเนี้ยปลอมหรือเปล่าเพราะว่ารถยี่ห้อเนี้ยมันไม่ตรงกับตลักที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นรถเบนซ์แต่เลขทะเบียนเนี้ยมันบอกเป็นรถโตโยต้าแต่ผมก็ยังพูดเล่นๆว่าถ้าจะจับได้ก็คงจะจับได้แต่ทหารกับตำรวจนะครับที่ใช้รถทะเบียนปลอมเพราะว่าต้องใช้ในภารกิจพิเศษก็เราจะรู้แล้วก็ผมชอบใจท่านพูดเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์แล้วประเทศไทยเนี่ยที่บอก 15,000 ไม่ใช่นะครับ 20,000 กว่าเพราะว่าเมื่อย้อนถึงหมอรายงานมาที่เขาบาดเจ็บเขาจะตายทีหลังอันนั้นมันเรียลไทม์แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมคุยเรื่องนี้มา10ปีแล้วเราก็ยังเกิดมากขึ้นผมไม่รู้เมื่อไหร่จะมีฮีโร่มาทำเรื่องนี้เป็นวาระของชาตินะครับนะครับในเรื่องของการสูญเสียแล้วผมก็มั่นใจว่าทำได้แค่เราคิดจะติดกล้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้คนเคารพกฎหมายเนี่ยก็จะมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะบอกว่าคำสั่งตำรวจไม่ใช่คำสั่งศาลไม่สามารถต่อทะเบียนได้คุณต้องต่อให้เขาผมบอกประเทศไหนเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละมีประเทศไทยเท่านั้นที่ทำไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่เดือดร้อนก็ไม่ใช่เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยเสียแม่ไปแล้วแล้วท่านทุกคนในนี้ผมเชื่อว่ามีคนที่มีญาติมีเพื่อนที่สนิทเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและนี่ต้องแก้แล้วนะครับแล้วต้องแก้ในมิติที่เป็นเชิงนโยบายแล้วรถจักรยานยนต์นี่ออกมาทำไมแรงๆแค่วิ่งได้ก็พอแล้วเมืองจีนในเมืองเขาก็ให้แต่รถไฟฟ้าแล้วและถ้าความเร็วไม่สูงเนี่ยนะมันก็ตายน้อยลงเรื่องเมาเรื่องอะไรเนี่ยต้องโฆษณาต้องกดดันกันจริงๆแต่มันทำไม่ได้ก็อยากเห็นพระเอกสักครั้งผมพูดนอกเรื่องผมแล้วนะครับโทษทีก็มาพูดถึงเรื่องการบูรณาการต่อไปเราก็ได้กล้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเพิ่มกล้องวงจรปิดที่เป็นไลเซนส์เพลทอีกทุกจุดแล้วผมก็ได้ความกรุณาจากท่านภาสกรจะไปติดเพิ่มให้ในเชียงใหม่นั่นหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยรถสมมุติรถหายในเชียงใหม่เนี่ยผมจะรู้เลยว่ารถเนี่ยมันหายแล้วมันออกทางไหนมันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วมันออกทางไหนยกเว้นว่าเขาจะเปลี่ยนทะเบียนเลยตอนออกนะครับแต่เราจะรู้ซึ่งเขาคงไม่ทำนะครับและรถก็ไม่เยอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมเมืองคุณค่าให้กับคนที่อยู่เชียงใหม่นี่ถ้าในทางสถิติของททท.นะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนมาประมาณปีที่แล้วนะครับ 1.5 ล้านละแต่จริงๆเนี่ยทางกงสุลบอกผมว่า2ล้านเพราะว่ากงสุลเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าข้าราชการเรานะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเชียงใหม่เนี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับเกือบ4ล้านนะครับ3ล้านกว่าคนเกือบ4ล้านแล้วเป็นจีนซะเกือบ2ล้านเสน่ห์ก็ยังอยู่นะครับคนไทยอีกเกือบ10ล้านรวมแล้ว10กว่าล้านปีที่แล้วเนี่ย13 14ล้านแล้วนะครับพี่แล้วก็เมืองเชียงใหม่มันก็ยังต้องการสิ่งต่างๆเยอะแต่ว่าที่เรารับประกันคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับที่มาเชียงใหม่ต้องไม่มีเหตุเกิดแล้วถ้ามีเหตุเกิดต้องจับให้ได้ผมยังมั่นใจนะครับว่าอยากให้ย้อนไปดูภาพที่ผมทำไว้นี่รายละเอียดของโครงการนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสามารถหาดูได้ไม่ยากครับแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงไปอีกนอกเหนือจากไปที่วงอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับซึ่งกำลังจะเสร็จในเดือนพฤษภาเอาไปที่รูปของตำรวจในตำรวจภูธรภาค5นะครับเป็นพื้นที่ที่ควบคุม8จังหวัด
ภาคเหนือหรือล้านนาเดิมกันทั้งหมดเลยตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูน8จังหวัดพื้นที่ประมาณ 85,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12% ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยมี 550,000 ตารางกิโลเมตรกรุงเทพนี้มี 1,800 สิงคโปร์มีประมาณ700นะครับถมทะเลออกไปเมื่อก่อนไม่ถึงเป็นภูเขาซะ 70% นะครับภาคเหนือเป็นภูเขาซะ 70% มีเส้นทางติดกับพม่าประมาณเกือบ600ติดกับลาวนี้อีก500กว่าทั้งหมด 1,200 ปัญหาของภาคเหนือคือยาเสพติดเพราะว่ามันอยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำแหล่งผลิตฉานสเตทนะครับแล้วก็ลำเลียงลงมาเรามีด่านยาเสพติดครับด่านถาวรอยู่43ด่านทุกจังหวัดเราใช้ไลเซนส์เพลทของอาจารย์เสือตั้งแต่10ปีที่แล้วอาจารย์เสือใช่ไหมครับคิดว่ารู้จักปัจจุบันเนี่ยมันช้ามากแล้วถ้ารถมาช้อนซ้อนกัน3คันนะมันจับได้คันเดียววันหนึ่งรถผ่านประมาณ 8,000 หรือ 10,000 คันเนี่ยเราไม่สามารถตรวจได้ทุกคันสิ่งที่ผมคาดหวังและอยากได้ก็คืออยากให้มีทีมวิจัยไปช่วยทำนะครับในราคาที่ไม่แพงในราคาที่ช่วยชาติคือเอาเขาเรียกอะไรนะ artificial intelligence หรอ AI ไปติดที่โปรแกรมกล้องพวกนี้แล้วเราจะสอนครับว่าตำรวจที่เก่งๆที่เป็นคนปฏิบัติทุกวันเนี่ยเขาจะสังเกตรถยังไงทะเบียนนี้ไม่เคยมาเลยรถประเภทนี้ไม่เคยผ่านรถที่มันผ่านทุกวันเนี่ยมันควรจะไม่ต้องตรวจก็ได้แต่รถที่ไม่เคยมาหรือมีพื้นที่อยู่ทางใต้เส้นทางที่มีการค้ายาเสพติดเราไม่พูดว่าเรามีถังนะครับไอ้ถังนี่ง่ายมากใช่ไหมครับถ้ามันไปแมทชิ่งกับไอ้ตัวประวัติของรถยาเสพติดเนี่ยมันสามารถตรวจได้เลยแต่พวกนี้จะตรวจได้ก็ปัญหายาเสพติดจะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศไม่แพ้อาจจะต้องเรียกว่าเยอะกว่าปัญหาอุบัติเหตุเพราะปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตั้งใจแต่ปัญหายาเสพติดนี่มันทำลายทรัพยากรมนุษย์แล้วผมบอกได้เลยว่าต้นทุนเขาเม็ดละ10บาทที่ชายแดนเขาส่งมาขายเนี่ย150หรือ200ขายปลีกนั่นหมายถึงว่าเขาขนมา10ครั้งนะครับเราจับได้ครั้งเดียวเขาก็คุ้มแล้วเราจับเขา10ครั้งเขาขนได้ครั้งเดียวเนี่ยเขาก็คุ้มแล้วแล้วผมก็อยากมีตัวนี้ครับไปช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ในระบบพวกนี้เนี่ยผมวางในใจผมเนี่ยคิดว่ามันต้องทำมากกว่านี้อยากให้น้องไปที่นี่คือแผนที่ภาคเหนือที่เห็นนะครับแต่ประชากรเรามีแค่5ล้านกว่านะครับเชียงใหม่ 1.7 มีพื้นที่เกือบเป็นอันดับ2 20,000 กว่าตารางกิโลเมตรเดี๋ยวน้องไปที่หน้าที่พี่หน้าที่เป็นรูปเป็นรูปไปอันเนี้ยไม่ลงมาอันนี้ก่อนเอาอันบนก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะสรุปด้วยภาพนี้อันบนรูปก่อนภาพนี้นะครับอันนี้ก็นอกจากว่าทางพวกผมนะครับนอกจากว่าที่จะใช้กล้องวงจรปิดในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยเราก็มีความคิดนะครับว่าต่อไปเนี้ยตำรวจจะต้องทำงานอย่างโปร่งใสจะต้องทำงานภายใต้กล้องวงจรปิดเท่าที่เราทำได้ผมรับผิดชอบ8จังหวัดนะครับ188อำเภอ159สถานีตำรวจเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ย7ชั่วโมงเชียงใหม่ไปเชียงรายเนี่ย3ชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้บังคับชาเนี่ยจะไปดูตำรวจได้ทุกโรงพักแต่วันนี้เราใช้กล้องวงจรปิดนะครับในห้อง One Stop Service ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับการให้บริการของตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจผม559สถานีเนี่ยปกติเราก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเพราะว่าเรามีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาไม่ต้องมาเราวิดีโอแต่ต่อไปนี้ในห้อง One Stop Service จะต้องมีกล้อง2ตัวแล้วจะต้องออนไลน์มาที่ภาค
ผมสามารถดูได้เรียลไทม์ผมดูได้จากกล้อง iPad ผมผู้บังคับชาผู้การดูได้ตอนนี้ดูได้หมดแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัดผมสั้นแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องจะใส่เสื้อยืดคอกลมรับแจ้งความไม่ได้แล้วก็จะมีคนมอนิเตอร์เพียงแต่ว่าอย่างนี้ยังเป็นแมนนวลนะครับผมก็บอกว่าจินตนาการผมเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนทำ AI ได้ว่าถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมยาวแล้วแจ้งมาอันนี้ไม่ใส่เครื่องแบบแจ้งมาเราไม่ต้องการจับผิดแต่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วว่าการทำงานกินเงินเดือนหลวงแล้วเนี่ยต้องทำงานนะนั่งแล้วก็ต้องทำงานถ้ามีสิ่งเหล่านี้ช่วยมันจะช่วยได้บ้างแต่ว่าวันนี้เรามีแค่นี้อาจจะไม่ถึงอาจจะดูยังไงแค่ถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรายังถ้าเขา 4.0 นะผมว่าเรายังอีกไกลจะถึงตรงนั้นแต่เราก็จะทำเท่าที่เรามีนะครับก็เป็นคอนเซปที่เราพูดตลอดสำหรับตำรวจนะครับบอกว่าหน้าตาหรือว่าอุปกรณ์อาจจะ 0.4 นะครับแต่ความดีคุณต้อง 4.0 อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดนะครับแล้วก็ผมไปตรวจทุกโรงพักวันนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาจะมีผู้บังคับชาระดับผู้การระดับรองผู้บัญชาการผู้บัญชาการสามารถดูได้แล้วถ้าแจ็คพอตโดนเนี่ยคุณโดนทันทีเพราะเตือนแล้วถ้าไม่แต่งเครื่องแบบเนี่ยคุณโดนทันทีว่ากล่าวแล้วก็จะกักยามแล้วก็จะขังตามลำดับนะครับแล้วก็คาดโทษผู้กำชาด้วยครับต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปนะครับไว้ตอนที่เริ่มทำโครงการตอนนั้นลูกน้องก็ทำภาพแอนิเมชันให้ก็ยังผมยาวอยู่นะครับก็ล้าสมัยละก็ผมบอกว่าในส่วนของตำรวจนะครับที่เราอยากจะเป็นสมาร์ทโพลิสไฟเนี่ยเราจะมี1 Police Eye ครับ CCTV ที่เคยมีเรามี Police Eye น้องขยายได้ไหมเนี่ยมันมองขยายยกไม่ขยายภาพของเมื่อกี้ภาพสีฟ้าไม่ใช่เมื่อกี้ภาพสีขยายขึ้นได้ไหมซูมได้ไหมซูมตรงช่องซูมมาก็เรามี CCTV นะครับที่เป็นทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลเป็นสายตาให้เรามี Police Ear นะครับเราใช้ตำรวจผมเนี่ยสายตรวจเนี่ยเราใช้ Line Ad นะครับในการรับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกคนมี Line อยู่แล้วLINE @ 191เชียงใหม่ LINE @ 191ลำปางทุกคนมีแล้วใครอยากให้ข้อมูลผู้บัญชาการก็จะมี LINE @ อินทนนท์1ตำรวจทุกคนหรือว่าชาวบ้านอยากจะร้องเรียนตำรวจก็ส่งไปก็ใช้ LINE @แต่ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Police Alert You เอาไปให้ผมก็นั่งสัมมนาแล้วก็คุยกับเขาผมว่ามันอาจจะลำบากกับพี่น้องประชาชนเพราะมันไม่สะดวกเขามี LINE อยู่แล้วเขาไม่อยากมาเปิด LINE @ตัวนี้เขาไม่อยากเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้ต้องลงทะเบียนเยอะมากทำไงถึงแค่เบอร์โทรศัพท์ก็พอแล้วเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ลงทะเบียนแล้วมันจะได้ไม่ต้องเขาไม่อยากไอดีนติฟายตัวเองเหมือนกับว่าบางทีไปบอกขออีเมลแล้วยังขอรหัสอีกบอกงี้มันผมก็ไม่ไว้ใจผมก็ไม่กล้าสมัครนะครับเพราะว่าก็อยากให้เป็นแต่ว่าเราพยายามจะใช้แอปพลิให้เป็น Police Ear นะครับว่าเราได้ยินเสียงชาวบ้านว่าอย่างไรหลังจากที่เราเห็นแล้วเราก็มี Police Head นะครับคือมีสมองเพราะว่าที่ได้งบมาเนี่ยเราก็จะมีศูนย์รวมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมมาที่ภาคแล้วก็เชื่อมไปที่ผู้ว่าได้แต่ที่ Police Head เนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมวิดีโอแอนาลิติกหลายตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ไปแนะนำให้นะครับเราใช้ได้หลายตัวอย่างที่เราเสิร์ชวิดีโอเสิร์ชเราเคยใช้เวลาเป็นวันที่จะหากล้องนี้กล้องนี้แต่ต่อไปก็จะง่ายขึ้นถ้ามีรถคันสีแดงวิ่งผ่านกล้องไหนเขาก็จะบอกเราแต่แน่นอนครับกล้องมันยังไม่ละเอียดเพราะว่ามีแค่700กว่ากล้อง
ที่เข้าโพลิสไออีก200กล้องตรงนั้นเราก็ยังใช้แมนนวลเท่าที่เราทำได้นะครับทั้งนี้ก็เราอยากจะเป็นมืออาชีพเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนใช้กล้อง CCTV ให้มีประโยชน์มากที่สุดในโพลิสเฮดนี้ตำรวจมีฐานข้อมูลหลายด้านครับที่เราใช้เช่นพวกฐานข้อมูลหมายจับนะครับฐานข้อมูลคนเข้าเมืองชาวต่างประเทศของตม.เนี่ยซึ่งต่อไปเขาก็พยายามที่จะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอัตลักษณ์ไบโอเมตริกนะครับแต่ว่าปัจจุบันไบโอเมตริกก็แค่ลายนิ้วมือกับภาพนะครับก็แค่นี้ก็หรูแล้วสำหรับบ้านเราขอให้ได้ใช้จริงอย่างไรก็ตามในเชียงใหม่นะครับก็เรียนท่านททสบายใจว่าถ้าเทียบกับทั่วประเทศเนี่ยสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวน้อยมากครับถ้าจะมีก็เรื่องอุบัติเหตุก็อย่างที่บอกว่าเชียงใหม่เป็นภูเขาส่วนใหญ่เส้นทางเป็นภูเขาและรถมอเตอร์ไซค์เยอะนักท่องเที่ยวก็นิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็อยากจะฝากท่านณรงค์นะครับว่าเพิ่มความต้องการอีกอันนึงก็คือการจราจรทางบกผมอยากให้ท่านณรงค์ให้เชียงใหม่เป็นเมืองเซ็นเตอร์แล้วถึงแม่ฮ่องสอนได้ภายใน2ชั่วโมงแทนที่จะ7ชั่วโมงเจอเขาเจาะถ้ำเจอเหวสร้างสะพานทำอย่างที่ประเทศเจริญแล้วก็ทำแล้วเราทำได้แล้วคนที่แม่สอนจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเราดีไม่ใช่ดีกว่าเราดีขึ้นมากว่านี้ทุกวันนี้ข้าราชการตำรวจก็ไม่อยากไปอยู่แม่สอนครูก็ไม่อยากจะอยู่หมอก็ไม่อยากจะไปอยู่นายอำเภอก็ไม่อยากไปอยู่ทุกคนไปนี่ไปแม่สอนถ้าขึ้นโอเคเลยมีเขาบอกมีสามกอเกิดคือไปเกิดที่นั่นโอเคสองแก่คือไปตายที่นั่นกับสามเก็บคือมีเรื่องก็ไปเก็บที่นั่นแต่ต่อไปถ้ามีเส้นทางตรงอย่างนี้นะครับโรงเรียนก็จะมีครูที่ดีโรงพยาบาลก็จะมีหมอที่ดีโรงพักก็จะมีตำรวจที่ดีอำเภอก็จะมีเพราะเขาไปแล้วเขากลับแล้วอยู่สบายแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปแล้วมันก็ทำได้ในผมก็ฝากนะครับยังผมอยู่เป็นสาวัดท่องเที่ยวเชียงใหม่ไปเชียงรายสามชั่วโมงกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยัง3ชั่วโมงกว่าเพียงแต่ขยายทางที่มันเลี้ยวคนจีนมาเมืองไทยเขาบอกคนไทยนี่เก่งมากนะคุณสร้างทางอย่างนี้ได้เขาสร้างไม่ได้แล้วก็สร้างได้แต่ตรงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาประชดผมหรือเปล่านะก็ฝากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผมอยากจะทำอีกเยอะนะครับก็คือการใช้สมาร์ทการใช้ CCTV ในการควบคุมนิสัยของเด็กการเข้าสถานบริการต้องออกกฎหมายให้สถานบริการเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดในจุดแล้วก็มีเครื่องสแกนบัตรทุกคนเข้าต้องสแกนบัตรมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในบริเวณนั้นนับคนได้ว่าไม่เกินเท่าไหร่มีแค่นี้ตารางเมตรคุณต้องเข้าไปแค่นี้แล้วถึงเวลาตีหนึ่งปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปที่โรงพักแล้วก็อำเภอเลยว่ามันยังไม่ปิดนะครับตำรวจจะได้ไปแทนที่ไปไล่ด้านนี้เปิดด้านนี้ปวดหัวเปล่าๆต่อไปเนี่ยถ้ามีกล้องวงจรปิดพวกนี้แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ราคาเป็นแสนหรอกครับราคาหมื่นต้นๆก็ทำได้แล้วนะครับแล้วก็ฝากทางคอนซัลเทียมไปคิดให้พวกผมหน่อยว่าเราจะจัดระเบียบสังคมโดยกล้องวงจรปิดได้อย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นความหวังของเราแล้วก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับผมกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตำรวจตรีพิทยาศิริลักษณ์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับ